สวัสดีครับคลิปนี้อยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์จากคนไอทีที่เข้าใจคนไอทีด้วยกันนะบ่อยครั้งเลยถ้ามันเกิดปัญหาเนี่ยแล้วคุณพยายามงมกับปัญหาตรงนั้นนะครับถ้ายิ่งงมโดยที่ไม่มีข้อมูลเลยว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่าโคตรหนักหน่วงนะครับแล้วคุณจะไม่มีวันที่จะพบแสงเดือนแสงตะวันหรอกนะแต่ถ้าสมมติว่าคุณรู้ว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจว่าปัญหานี่คืออะไรต้นตอของปัญหามันคืออะไรแต่เพียงแค่หาโซลูชันหรือวิธีการแก้ไขปัญหายังไม่เจอแต่ตอนนี้คุณงมปัญหานี้มานานจนกระทั่งคุณเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยนะสิ่งที่พี่อยากจะแนะนำในฐานะมีประสบการณ์คือหยุดก่อนหยุดตัวเองให้ได้ก่อนหยุดตัวเองให้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็จะบอกว่าให้หยุดตัวเองก่อนแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยทำไงไปล้างหน้าล้างตาซะเองจงไปล้างหน้าล้างตาซะแล้วในขณะที่ล้างหน้าล้างตาเองเนี่ยก็ยังไม่ต้องคิดเรื่องปัญหาที่มันเกิดอยู่ไปล้างหน้าสดชื่นล้างหัวล้างอะไรต่างเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งเข้าไปที่ห้องทำงานตรงนั้นที่มีโน้ตบุ๊กอยู่ตรงนั้นอย่าเพิ่งเข้าไปไปยืนอยู่ตรงมุมที่มันสดชื่นหน่อยไปยืนอยู่ตรงนั้นมุมที่มันสดชื่นเนี่ยสูดหายใจลึกๆเข้าไปแล้วเปล่งหรือพูดว่าใกล้แล้วใกล้แล้วที่จะแก้ปัญหาได้และท้ายที่สุดผมนี่แหละจะแก้ปัญหาหรืออาจจะมีคำพูดที่ว่ากูนี่แหละจะแก้ปัญหานี้ให้ได้แน่นอนนะครับหายใจลึกๆสงบนิ่งสักนิดหนึ่งในจิตก็คิดว่าในจิตในใจคิดในใจแล้วกันคิดว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราค้นพบสาเหตุมาหรือยังค้นพบแล้วแต่ไอ้ที่มันยังไม่เจอว่าแก้ยังไงที่ยังไม่เจอว่าแก้ยังไงเนี่ยเพราะว่าความลับมันมีอยู่อย่างเดียวคือคีย์เวิร์ดในการค้นหาเนี่ยของน้องเองเนี่ยหรือมึงที่เจอปัญหาเนี่ยมันยังไม่แม่นพอคีย์เวิร์ดที่เสิร์ชว่า how to fix this problem เนี่ยมึงยังแก้มึงยังใช้คีย์เวิร์ดไม่โอเคอ่ะดังนั้นคีย์เวิร์ดมันสำคัญในการที่จะเซิร์ชและเห็นว่าเฮ้ยมีใครบ้างเจอปัญหานี้และแก้ยังไงและคุณเองก็ต้องไอ้แก้ยังไงบางทีเนี่ยมันเจอว่าเฮ้ยมีคนแก้ไปอ่านกระทู้ที่ว่าแก้ยังไงอ่านแล้วอย่าเพิ่งสรุปเพราะถ้าอ่านแล้วสรุปเอ้ยไปทำตามไอ้ข้างบนยังมีข้างล่างดังนั้นเนี่ยพี่ก็จะบอกว่ามึงอย่าเพิ่งสรุปตั้งแต่ตอนแรกมึงอ่านก่อนว่ามึงเซิร์ชเนี่ยโทษทีนะใช้คำว่ามึงเนี่ยคุณเซิร์ชเนี่ยมันเอ้ยไล่ดูกลายเป็นว่าอย่าเอาความที่ว่ากระหายในการที่จะแก้ปัญหาแล้วสรุปง่ายๆว่าไอ้ที่เซิร์ชเจออันแรกมันใช่แน่แต่ต้องมีวิจารณญาณในการที่ดูไว้ว่าเฮ้ยมันมี3-4กระทู้3-4อยู่ข้างล่างไล่ไปพี่ให้10กระทู้ไล่ไปเพื่อที่จะอะไรไปไล่อ่านดูและกระทู้มันเป็นภาษาอังกฤษนะเว้ยกระทู้มันเป็นภาษาอังกฤษมึงก็ต้องอ่านแล้วแปลมึงอ่านไม่ได้แปลไม่ได้มึงอ่านได้แต่แปลไม่ได้มึงก็ Google Translate สิวะเข้าใจไหมที่พี่บอกดังนั้นคุณก็ต้องมีไหวพริบในการที่จะอ่านแล้วก็ผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์และสกัดว่าเฮ้ยอ๋อโอเคไอ้นี่น่าจะใช่เพราะเรามี hiddle agenda ในใจว่าเออจริงๆเราเห็นตรงกับไอ้ตรงนี้แต่มันอาจจะมี1 2 3 1อาจจะไม่ใช่2อาจจะไม่ใช่3อาจจะใช่แล้วสังเคราะห์ไม่ใช่เดานะไม่ใช่หลับตาจิ้ม1-10ไม่ใช่สังเคราะห์คุณต้องสังเคราะ
สังเคราะห์แล้วเลือกสิวะว่าไอเนี่ยตรงกับพี่ผมเองก็คิดและสันนิษฐานบวกดังนั้นเนี่ยจากการที่เห็นในการเซิร์ชและคีย์เวิร์ดที่ตรงมันและบวกสัญชาตญาณจากการที่เรามีความรู้ด้วยความเข้าใจจริงๆมันจะแก้ไขปัญหาได้แต่ถ้าคุณเบลอๆอยู่นะพี่บอกเลยนะถ้ามึงยังเบลอๆอยู่แล้วเสร็จปุ๊บดันทุลังนะครับดันทุลังแล้วดูต่อดูต่อสิ่งที่เกิดขึ้นคือสายตาของเราฟิสิคอลสายตาของเราเนี่ยมันไม่ได้สมองเราก็เบลอเริ่มจะงงงวยแล้วออกซิเจนมันน้อยไงนะครับยิ่งทำอย่างนั้นกับตัวเองแล้วก็พยายามทัมเบิลชูตติ้งต่อไปปัญหาจะเยอะยิ่งกว่าเดิมเข้าใจใช่ไหมดังนั้นออกไปผ่อนคลายรีแลกซ์ให้เวลาตัวเองสัก 3-5 นาทีก่อนแล้วเสร็จปุ๊บนั่งนึกระลึกนิดนึงว่าอะไรที่มันเป็นคีย์เวิร์ดที่ต้องเซิร์ชและคีย์เวิร์ดที่เซิร์ชเจอหลายข้อก็ต้องมีในใจว่าที่เราคิดว่ามันน่าจะเกิดปัญหามันคืออะไรกันแน่มันอาจจะไม่ใช่ข้อ1ข้อ2อาจจะเป็นข้อ3อันนี้โดยสรุปและท้ายที่สุดต่อให้ความรู้ที่เรามีกับคนที่เคยแก้ปัญหาครั้งก่อนเก่าที่ได้มันอาจจะไม่ตรง 100% มันอาจจะ 90% และคุณจะสร้างโซลูชันใหม่ในการแก้ไขปัญหานี้อย่างท่องแท้และเข้าใจและท้ายสุดจะแก้ได้แบบเข้าใจจริงๆไม่มั่วไม่ฟลุกลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะเจอแค่นี้แหละสวัสดีครับ